นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงการเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายใจของคนเรานั้นถ้าไม่สงบเป็นใจที่เราร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สงบระงับเย็นสบายถ้าใจผู้ใดมารวมมาสงบอยู่เป็นจิตใจที่เรียกว่าเย็นสบายพุทธะพุทโธจริงๆหมายถึงจิตใจเราเย็นสบายนั่นเองฉะนั้นจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเรื่องอะไรที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในใจของเราทุกคนก็ให้ปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นถือเวลาการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นการสำคัญเรียกว่าปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือเป็นธรรมที่จะต้องยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ไปหมอบอยู่ใต้กิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะอยากเก็บมาวามาไว้ในหัวใจทำใจของเราให้สูงคือว่าไม่ตกไปโยฝ่ายกิเลสสูงกว่ากิเลสคือรู้เท่าทันกิเลสกิเลสนั้นรวมแล้วก็มากมายหลวงหลายที่มันผูกมัดลัดลึงทำให้จิตใจของคนเราติดอยู่ข้องอยู่ภาวนาไม่ได้ก็เพราะกิเลสกิเลสความขี้เกียจกิเลสความขี้คร้านกิเลสความมักกลับมักงอนกิเลสเหล่านี้เราต้องยกใจให้สูงขึ้นอย่าให้มันมาทับถมจิตใจอันความโศกความทุกข์อันใดที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกคนมันก็ผ่านมาโดยเฉพาะความทุกข์นั้นเราเกิดมาในโลกหลายปีหลายสิบปีความทุกข์ย่อมได้ผ่านไม่ว่าทุกกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นทุกข์ใจได้แก่ความอับอั้นตันใจหรือจิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์ประจำโลกประจำมนุษย์โลกใครเกิดมาเป็นคนความทุกข์ในเรื่องคนมันก็มีขึ้นในตัวมีขึ้นในใจของแต่ทุกๆคนแต่ว่าถ้าเราไม่ภาวนาให้ดีพุทโธธัมโมสังโฆไม่อยู่ในใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มันพังเข้ามามันกระทบเข้ามาแล้วจิตนี้มันก็จะหลงหรือว่าจิตมันจะเกิดเป็นจิตมืดจิตดำขึ้นมาพิจารณาทำกรรมฐานไม่ได้เพราะว่ามันมืดเหมือนกลางคืนกลางคืนถ้าไม่มีไฟเดินไปมันก็ตำต้นไม้เหยียบขวากหนามเพราะว่ามันมืดใจคนเราไม่ภาวนาปล่อยปะละเลยให้จิตใจคิดไปปรุงไปตามอำนาจกิเลสราคะตัณหาอันนี้แล้วมันพาให้ใจคนเรามืดมันมืดมนอนทการอยู่ในตัวในใจความจริงนั้นตามันก็ไม่มืดเว้นเสียแต่คนตาบอดคนตาบอดนั้นแล้วว่ามืดนอก
คนตาไม่บอดแต่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสอันมีอยู่ในใจของตนอันนี้เรียกว่ามันบอดในใจมันบอดตาหนังนี่ไม่บอดแต่ตาในมันบอดตาไม่ภาวนาตาไม่รักษาศีลตาไม่อยู่ภายในตาไปอยู่ภายนอกหลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงตามกลิ่นตามรสนั่นแล้วอ่ะเรียกว่ามันมืดในใจมันมืดอย่าไปให้ใจมืดให้ใจแจ้งใสหมดจดสะอาดคำว่าแจ้งใสนั่นอย่างไรดูกายของตัวเองก็ให้เห็นว่ารูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยโน้นข้างหน้ายังไม่มาถึงโน้นจึงว่าเบียดเบียนดูชราความแก่มันเบียดเบียนอยู่ทุกเวลาแต่มันเป็นของลี้ลับซับซ้อนถ้าใจเราไม่สงบก็มองไม่เห็นใจไม่หยุดไม่อยู่ก็มองไม่เห็นใจมันก็เข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่แก่ไม่ชราโดยเฉพาะผู้ตกอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยคือวัยในการเป็นเด็กเป็นหนุ่มมักจะมองไม่เห็นว่าเราไม่แก่ไม่ชราหารู้ไม่ว่าความแก่ความชรานั้นมันไม่มีวันไหนเวลาใดหยุดเหมือนกับจุดไฟจุดเทียนจุดธูปแล้วมันก็ไหม้ไปอย่างนั้นแหละอีกไม่นานมันก็หมดไปคำว่าแก่ชราหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคำว่าตายเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่มันติดแล้วลุกขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้เรื่อยไปแก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันเลื่อนไปอยู่มันแก่ไปอยู่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นของละเอียดมันปิดบังเรามองไม่เห็นต้องภาวนาในใจเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจความทุกข์เหล่านี้ทุกคนมันต้องผ่านความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี่มันมากมากเหลือล้นพ้นประมาณเมื่อท่านตัดให้มันรวมๆแล้วท่านว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็กิเลสอันเก่านั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวเต็มอยู่ในใจแล้วก็ว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในอายตนะทั้งหลายเมื่อนับให้มันมากก็มากนับให้มันน้อยก็น้อยรวมเข้ามาในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เพียรละกิเลสในใจของเรานี่แหละให้ได้ความอยากความดิ้นรนในอารมณ์ใดๆเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วท่านให้ชื่อว่าตัณหาจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมนุษย์ปุถุชนคนเราแล้วมันลุกไหม้เหมือนไฟไหม้ธรรมดาไฟเมื่อมันลุกขึ้นที่ไหนก็เผาที่นั้นทำที่นั้นให้วอดวายไปกิเลสราคะกิเลสโทสะอันมันเกิดมีขึ้นในจิตใจมนุษย์คนเหล่านี้ก็คล้ายกันมันไหม้ขึ้นมาที่ไหนแล้วมันวอดวายไปหมดจึงให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอะไรอะไรทุกอย่างมันเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจของเราได้ทุกอย่างถ้าเราน้อมนึกรำลึกเข้ามาอย่างความตายก็ให้เอามาเตือนตาใจของตนอยู่เสมอถ้าไม่เอามาเตือนใจแล้วมันทำให้จิตใจคนเราหลงได้ง่ายๆคือว่าลืมตายลืมว่าเราไม่ตายคนเด็กคนหนุ่มลืมว่าตัวไม่ตายเราจะต้องหาความสุขความสบายในทางโลกให้พอเมื่อใกล้เข้าพรรษาผู้เตรียมบวชก็มาบวชทีนี้หลวงพี่หลวงเนนยังบวชแล้วก็เตรียมศึกอย่างนี้ก็มี
เตรียมศึกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกิเลสในใจของเรามันสอนมันบอกมันหลอกลวงมันผีหลอกกิเลสในใจคนเรานี่เพิ่นว่าผีมันหลอกผีนอกมันไม่มีผีใจเรานี่แหละมันหลอกหลอกว่าเราไม่ตายง่ายๆหลอกว่าเรายังไม่แก่รอให้แก่เสียก่อนนี่มันแก่แล้วก็ตาไม่ดีหูไม่ดีไปไหนมาไหนก็ไม่ไหวลุกขึ้นก็โอ้ยปวดหัวเข่านั่งลงก็โอ้ยปวดหัวเข่านั่นแหละทำอะไรได้วุ่นวายขึ้นมาแล้วให้รีบทำเมื่อเรายังเด็กยังหนุ่มให้รีบเร่งอย่าไปรอให้แก่ชราแก่ชราแล้วมันอะไรอะไรมันแก่ไปหมดตาก็แก่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะมันตามันแก่จะใส่แว่นกี่ชั้นมันก็ลำบากอยู่นั่นแหละฉะนั้นให้รีบเร่งเร่งรีบไม่ต้องไปรอให้มันแก่ชราแล้วไม่ต้องรอให้มันตายไปตายมันจะไปทันอย่างไรเอาก่อนภาวนาก่อนนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจของตนให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ให้ใจท้อแท้อ่อนแอมักง่ายจงเจริญอยู่ในจิตในใจร่างกายจะไม่ได้ทำอะไรใจก็ให้ภาวนาวาจาไม่ได้พูดอะไรใจก็ให้ภาวนาใจก็ให้นึกอยู่ในคุณพระคุณธรรมให้มีธรรมะคำสอนอยู่ในตัวอยู่ในใจเมื่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจใจมันก็เกิดปีติธรรมมีความสุขอยู่ภายในใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภเอาของใครใจไม่อิจฉาพยาบาทใครคนเราเมื่อใจกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นเมื่อตัวเองผิดพลาดก็ตามคนอื่นผิดพลาดก็ตามมักจะไม่มองเห็นความผิดของตัวเองมองเห็นว่าคนโน้นผิดอย่างโน้นอย่างนี้ทำไม่ถูกไม่ต้องแต่ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องไม่รู้ตนเองพูดผิดไม่รู้ตนเองคิดผิดไม่รู้ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ทั้งนั้นนี่คือว่าขาดปัญญาขาดภาวนาแล้วก็อยากได้ปัญญาอยากได้วิชาความรู้ความรู้มันมาจากไหนความรู้มันก็มาจากจิตเมื่อเราเอาจิตเอาใจภาวนาน้อมนึกรำลึกอยู่ในทานในศีลในภาวนาแม้สิ่งใดเราไม่ได้ทำก็ให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องตามทํานองครองธรรมไว้เมื่อเราถึงคราวทำจิตทำใจให้สงบระงับเมื่อใดเวลาไหนให้มันได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตั้งใจลงไปให้ได้เพราะว่าเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงเข้าจิตใจเราจะได้ทันท่วงทีเพราะเราเตรียมอยู่ภาวนาอยู่ในใจนี้แม้ยังไม่แก่เราก็นึกได้ว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นแม้ยังไม่เจ็บเราก็เตือนใจของเราว่าเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เมื่อเรานึกอย่างนี้ใจของเราก็ให้ทราบซึ่งลงไปในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นภาษาคำพูดก็ใช้ได้ใจไม่ถึงเหมือนว่าใจไม่ถึงใจไม่รู้เอาให้ใจนะมันรู้ใจมันถึงใจมันอยู่ในธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าถ้ามันอยู่ในธรรมนั้นอยู่ในธรรมอยู่ในธรรมอยู่ในใจเมื่ออยู่ในกายพิจารณากายอยู่อยู่ในใจภาวนาอยู่จิตใจมีความเชื่อความเลื่อมใสไม่ให้ใจหลงลืมคือใจให้มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจจนเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาเรียกว่าใหญ่สติใหญ่ปัญญาใหญ่สมาธิมั่นคงใหญ่คือใจไม่ท้อแท้อ่อนแอใจเพียรใจพยายามที่จะเอาส
ชนะกิเลสในจิตในใจให้ได้แม้ผู้ที่ยังเอาชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องท้อถอยตั้งใจไว้อยู่เสมอเพียรพยายามอยู่ทุกเวลาเพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจลมเข้าลมออกก็พิจารณาธรรมกรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในความจริงนั้นจิตใจมันอยู่ภายในนี่แล้วไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสังขารมารกิเลสมารมันดึงดูดให้ไปเห็นดีเห็นชอบตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะโน้นไม่มารวมไม่มาสงบภายในไม่อยู่ในหัวใจมันอยู่นอกหัวใจเมื่ออยู่นอกเกินไปอยู่นอกนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งกระด้างกระด้างกระเดืองกระด้างคือว่าเคลื่อนไหวไปมาในสติปัฏฐานไม่ได้จิตใจจะระลึกในสิ่งที่ดีมันไม่ยอมให้นึกจิตใจที่กระด้างกระเดืองอยู่ภายในภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงก้มหัวไหว้พระไม่ได้อันนี้ท่านว่ามันเป็นความหลงของจิตผู้ไม่พินิจพิจารณาผู้ไม่ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจมันย่อมเกิดมีขึ้นมาได้แล้วในใจนั้นมันก็เป็นใจกระด้างด้วยคิดอ่านธรรมะคำสอนไม่ได้ถ้าว่าคิดจะไปโกรธไปโลภไปหลงภายนอกนั้นมันสว่างสวัยมันจะพาให้ตายอย่าได้ไปตามมันสังขารวิญญาณกิเลสรวมจิตรวมใจเข้ามาพุทโธในใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธพุทโธมันจะได้อะไรมันมีได้อยู่ให้นึกไปก่อนเจริญไปก่อนจนกระทั่งพุทโธนั้นมันรวมตัวรวมใจลงไปอยู่ในใจได้จนเป็นองค์พุทธธรรมะสังฆะอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละมันอยู่ที่นี่เมื่ออยู่ที่นี่มาสงบที่นี่มาแจ้งที่นี่มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในจิตในใจนี่ตลอดเวลาส่วนภายนอกมันก็ห่างไปเองอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาความมุ่งมากปรารถนาตามกิเลสของตนนั้นความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรยกไว้เสียก่อนมาทำจิตใจของเราให้มันหลุดให้มันพ้นออกจากกิเลสให้ได้เสียก่อนจึงจะเข้าใจถูกต้องถ้าหากว่าไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรภายในปล่อยให้โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตใจของตัวเองจนจมลงไปท่านว่าจมลงไปเหมือนช้างตกหล่มสัตว์ทั้งหลายตกลงไปในหล่มมันจมดูดเข้าไปในดินไปตายในใต้ดินฉันใดกิเลสความโกรธโลภหลงที่จิตใจของมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายเห็นรูปว่าสบายฟังเสียงว่าสบายดมกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันสบายมันสบายแต่ว่ามันพาให้เรามาเกิดมาตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้พ้นไปแล้วว่าทุกคนมันหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่การมาเกิดในโลกในเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นไปมาเหล่านี้ท่านว่านับไม่ถ้วนนับเป็นอเนกชาติแล้วว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนมันมากมายจะนับเป็นอย่างไรอย่างไรมันก็นับได้คนเรามันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาเกิดตายนี่เขาหมายรูปประขันร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะการแล้วมันก็แตกตายไปอันจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมันเกิดมานานแล้วนับไม่ถ้วนแล้วแต่มันปิดบังไว้ไม่ให้เรารู้ถ้าไปรู้เสียมันก็จะเสียท่ากิเลสมารสังขารมารมันจะไม่ได้นำมาใช้อีกเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านรู้เมื่อท่านรู้แล้วเอาท่านมาใช้ไม่ได้เอามาหลงในโลกนี้อีกไม่ได้ทีนี้ปุถุชนคนเรามันหลงอยู่แล้วมันมืดอยู่แล้วมันดำอยู่แล้วเมื่อกิเลสเหล่านี้
มีอยู่แล้วนะมันหามาเพิ่มได้หามาให้หลงได้เพราะว่ามารกิเลสกิเลสในใจของแต่ละบุคคลนั้นมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในตัวของเรามันอยู่ที่กายวาจาจิตเนี่ยมันรู้ว่าเราเป็นจริตอะไรจริตราคะตัณหามันก็เอาเรื่องราคะตัณหามาหลอกเลี้ยงหลอกลวงหรือใครเป็นโทสะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตจริตอะไรก็ตามมันรู้รู้แล้วมันก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาหลอกมาลวงให้หลงเราไม่ภาวนาให้ดีตั้งใจไม่มั่นคงก็จะหลงไปตามมารกิเลสเหล่านี้เวลาใดไม่ดีเท่ากับเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่วันข้างหน้าไม่มีใครรู้เรารู้แต่เวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ต่อไปข้างหน้าไม่มีใครรู้มันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้มันตายแล้วนนล่ะจึงรู้ว่าคนนั้นตายแบบนั้นคนนี้ตายแบบนี้เมื่อมันยังไม่ตายนี่มันยังหากินได้อยู่ไม่ค่อยรู้จึงจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยให้มีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจจิตใจท่านไม่ให้นิ่งนอนใจจิตใจที่ไม่นิ่งนอนใจระลึกอยู่อันนี้ท่านว่าเป็นสติปัฏฐานระลึกโยในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกโยในกายในจิตเนี่ยให้มันรู้ให้มันเข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าเรานึกนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วมันยังไม่พอนึกจนมันรู้มันเข้าใจเดี๋ยวนี้ลึกเจริญเล็กๆน้อยๆมันไม่พอกับเหตุการณ์ไม่พอกับความหลงแก้ความหลงในใจไม่ได้นึกเจริญภาวนาจนมากท่วมท้นความหลงทั้งหลายมันจึงหมดไปสิ้นไปได้ถ้าเราเจริญเล็กเล็กน้อยทำน้อยๆมันก็ไม่พอจึงจำเป็นจะต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้เป็นพลังงานอันสามารถอาถรรพ์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจศีลที่เรารักษาก็รักษาให้มันดีเจริญขึ้นไปสมาธิที่ตั้งจิตตั้งใจได้บ้างแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจให้มันเจริญก้าวหน้าอย่าให้มันถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองถอยหลังคืนบ้านมันได้มันไม่ไปไหนแหละแต่มันเป็นทุกข์ตัวเองกว่าจะมาศึกษาธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาได้กว่าที่เราจำได้มันนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธทำใจให้สงบระงับมันยากอยู่แต่เมื่อเราได้มาถึงมาพบแล้วเราก็ไม่ต้องอยากทำปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ให้ประมาทมีสติอยู่ทั้งนั้นเตือนใจของตนอยู่ทั้งนั้นอย่าได้ประมาทคนประมาทมัวเมาหรือว่าใจเราประมาทมัวเมานั้นมันเป็นมาแล้ววุ่นวายในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันมีความทุกข์มาแล้วทุกดวงใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มีเราก็มาเปลี่ยนให้จิตใจดวงนี้ภาวนาพิจารณารูปนามกายใจของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่ว่าจิตของเราไม่สงบตั้งมั่นไม่มาพินิจพิจารณาเลยเป็นจิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้ก็เลยมัวเมาไปอย่างนั้นเองถ้าเรารู้สึกสำนึกขึ้นมาได้ว่าทุกวันคืนเดือนปีที่เราเป็นอยู่นี้ความแก่ความชราบังคับบัญชาร่างกายสังขารเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ได้ว่าความเจ็บความไข้ความตายมันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดยังไม่เจ็บมันก็เจ็บได้เจ็บแล้วมันก็เจ็บเพิ่มไปอีกมันหายก็ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกเหล่านี้
จะเที่ยงแท้แน่นอนดีที่สุดก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี่แหละมันเบาบางหมดสิ้นไปเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนแหละมันเที่ยงแท้แน่นอนต่อพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขก็คือใจเป็นสุขใจสบายใจทำความเพียรใจภาวนาใจไม่ลดละในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเหตุนั้นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็มีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่เราได้ผ่านมาแล้วได้เลิกได้ละมาแล้วอย่าให้มันกลับไปอีกให้มันไปสู่ทางสูงทางเจริญทางต่ำนั้นมันตกไปเองไหลไปเองธรรมดากิเลสท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำใจคนเราถ้าใครปล่อยให้มันไหลไปคิดไปพูดไปทำไปในทางที่ต่ำทรามมันก็ไปได้นั่นแหละเพราะว่ามันชอบอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่าอย่างต่ำมันพาความทุกข์ความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นเราก็อย่าไปตามตั้งใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตในตัวของเราเองอย่าไปมัวหาความรู้ทางนอกเอาความรู้ภายในอันมันมีเต็มอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี้ให้เป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ว่าหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็เห็นหลับตาก็มีอยู่จะหลับจะมึนเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจของเราภายในให้มีความตั้งมั่นภาวนาอยู่ในหัวใจของตนให้ได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อทำอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งที่ไม่รู้ก็หายไปสิ่งที่รู้จักรู้แจ้งก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนนั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง